บายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกๆคนพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอพี่น้องที่จะกดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยและเขาจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันด้วยบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่อีกครั้งหนึ่งผู้ลูกขอพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระคุณความรักที่พระองค์ประทานแก่ผู้ลูกและทุกสิ่งที่พระองค์ได้เฮ็ดเพื่อผู้ลูกแล้วสำเร็จแล้วที่ไม่กังแค้นนั้นและให้ผู้ลูกได้เข้ามาครับไว้นมัสการพระองค์เจ้าในเสาร์วันนี้ฟังพระคำของพระองค์ภาวนาที่ท่านร่วมกันขอการทรงนำพาขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนด้วยและก็พี่น้องทุกคนที่เขาห่วมในวันนี้อยู่แขวงต่างๆก็ให้ได้รับการทรงนำที่มาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเส้นเดียวกันฉะนั้นจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้พี่น้องมื้อนี้เป็นวันประหัสเนาะยังอีกมื้ออื่นหลายสุขของพวกเฮามื้อนี้ก็มาถึงตอนที่3เกี่ยวกับว่าจงห้องหาเฮาและเฮาจะตอบเจ้าก่อนเฮาจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าให้เฮาอ่านนำกันในพระธรรมลักษณ์ที่เฮานำใส่นั้นเป็นขอกุญแจเกี่ยวกับการอธิษฐานก็อยู่ในเยเรมียาบท33ข้อ3เนาะถ้าพี่น้องเห็นแล้วเฮาจะอ่านด้วยกันจงห้องหาเฮาและเฮาจะตอบเจ้าเขาจะบอกให้เจ้าฮู้ถึงสิ่งที่นางงึดง้อและการอัศจรรย์ต่างๆที่เจ้าบ่ฮู้พี่น้องเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานมอบเวลานี้ไว้กับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระเจ้าพระบิดาของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอพระพุทธคุณพระองค์ให้พวกเราได้มีโอกาสมาเต่าโฮมกันถึงบ่หลายคนเพื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในตอนเช้ามื้อนี้และก็เปิดตาใจพวกเขาหน่อยทั้งผู้อยู่บ้านทั้งผู้อยู่ในประเทศทั้งผู้อยู่นอกประเทศที่กำลังรับฟังอยู่ให้ได้รับพระพรสันติสุขปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกเพื่อนทุกคนเถิดจึงมอบโอกาสเวลานี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยคุ้มเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องวันนี้เขาจะเบิ่งตอนที่3เกี่ยวกับคำว่าจงห้อง
อธิษฐานหาเฮาหาเฮานี่หาพระบิดาเจ้าและพระบิดาเจ้าก็จะตอบเฮาพี่น้องเมื่อเฮากลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเนาะชื่อบ่นี่ชื่อแท้ๆเฮาได้รับสิทธิ์พิเศษเฮาได้รับสิทธิ์ให้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นผู้สอบธรรมและสิทธิ์พิเศษอันนึงสำหรับคนสอบธรรมที่ได้นั้นคือเฮาสามารถสื่อสารติดต่อกับพระเจ้าแห่งจักรวาลนี่ในฐานะพระเจ้าเป็นพระบิดาเจ้าของเฮาและเฮาเป็นลูกของเพิ่นด้วยคำภาวนาอธิษฐานเท่านั้นด้วยการภาวนาอธิษฐานเท่านั้นเนาะอันนี้เป็นสายสัมพันธ์อันสำคัญและเป็นกฎเกณฑ์ที่ของสวรรค์เฮาสิมาเบิ่งเฮาสิทบทวนมื้อผ่านมาเฮาได้เฮ็ดหยังเนาะในสมัยพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าได้ตั้งกฎไว้และในพระคัมภีร์ใหม่ก็บ่มีมีเทื่อเดียวแหละพระเจ้าตั้งไว้เพราะว่าพระเจ้าตั้งกฎอันใดสำคัญนี่บ่เว้าคืนจักเถื่อตั้งไว้เทื่อเดียวแหละนิรันดรแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นกฎอันหนึ่งสำหรับการภาวนาอธิษฐานนั้นก็อยู่ในพระธรรมเยเรมียาบท33ข้อที่3นั้นเพิ่นว่าจงห้องหาเฮาเฮานี่แม่นไผแม่นพระบิดาเจ้าห้องหานี่นี่หมายถึงการภาวนาอธิษฐานถึงพระบิดาเจ้าหาพระเจ้าเนาะเมื่อเฮาห้องหาแล้ว2อย่างจะเกิดขึ้นทันที2อย่างจะเกิดขึ้นทันทีพี่น้องชื่อ1พระบิดาเจ้าจะตอบเฮา2พระบิดาเจ้าจะบอกสิ่งที่งึดง้อหนางึดง้ออัศจรรย์ใจที่ต่างๆแถวบ่ฮู้หมายความว่าจะตอบเฮาเกินกว่าเฮาจะขอหรือคิดท่านเบิ่งในพระคัมภีร์ใหม่พี่น้องก็เบิ่งในเอเฟซัสบท3ข้อ20เนาะเมื่อเฮาขอกับพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกินกว่าที่เฮาจะขอหรือคิดเฮาคิดบ่ออกว่าพระเจ้าจะให้ล่วงหลายภายมากกว่านั้นเนาะพระเจ้าจะให้หลายกว่าที่เฮาขอหลายกว่าที่เฮาคิดนอกจือได้แต่เฮาต้องแสวงหาพระเจ้าต้องได้ภาวนาอธิษฐานหาพระองค์บ่ภาวนาอธิษฐานเฮาจะบ่เห็นคําตอบเฮาจะบ่เห็นสิ่งงึดง้ออัศจรรย์ใจที่พระเจ้าอยากบอกเฮานั่นสําคัญฉะนั้นพี่น้องต้องรู้จักว่าการภาวนาอธิษฐานนี่สําคัญในชีวิตเฮาอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เนาะคําภาวนาอธิษฐานพระเจ้าทรงพ่อพระทัยคือภาวนาอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระองค์คำว่าโอ้ยอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระองค์เฮาจึงรู้จักว่าพระองค์ตอบพวกเฮาแล้วเฮาได้รับสิ่งที่เฮาทูลกับพระองค์นั้นเป็นไปตามนั้นเนาะถ้าตามน้ำพระทัยของพระองค์ได้อันนี้ที่เพิ่นว่าอธิษฐานด้วยพระวิญญาณเนาะสำหรับอาจารย์นี่อธิษฐานพระสัพแปลกดีเนาะบนบุญดีได้ดีอธิษฐานโลดแต่มันเสริมสามตัวเองแต่ว่าอธิษฐานด้วยพระวิญญาณโดยใส่คำของพระวิญญาณไปอธิษฐานกับพระเจ้านี่มันจะเกิดการปฏิหารสำหรับชีวิตเฮาสำหรับชีวิตผู้อื่นด้วยเนาะซึ่งภาพซาไปแปลเข็ดบ่ได้อาจารย์ท่านก็ได้รับการเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อก่อนบ่เข้าใจสู้ส้นอยู่โอ้คือบ่พอใจอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆก็บ่พอใจบ่อิ่มบัดว่าอยู่นี่อิ่มย้อนรู้จักว่าการภาวนาอธิษฐานด้วยพระวิญญาณคือด้วยถ้อยคำของพระวิญญาณคือพระคำของพระเจ้าเลยพี่น้องคำอธิษฐานที่บุตรถือนำพระทัยพระเจ้านั้นก็มีอยู่ในยากูบูบทสี่ข้อสามพี่น้องก็จืดได้เนาะอาจารย์สิบอกยาวแต่ว่าซื่อว่าสั้นๆเจ้าทั้งหลายขอบ่ได้รับเพราะขอผิดขอผิดไหมก็ว่าอาจารย์เอาไปใส่ตามกิเลสตัณหาของตนบ่เป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นบ่เป็นประโยชน์สำหรับสังคมบ่เป็นประโยชน์สำหรับครอบครัวเนาะเอาไปใส่ตามกิเลสตัณหาของตัวเองอันนั้นบ่ได้พระเจ้าจะบ่ให้ตัวอย่างคำภาวนาอธิษฐานที่เฮาได้เฮียนก็อาจารย์ก็ดีใจมีพี่น้องจำนวนหนึ่งผู้หนึ่งเพิ่นก็ส่งมาเพิ่น50กว่าเทื่อเพิ่นแชร์ไปคำอธิษฐานจากพระธรรมเพลงสรรเสริญบท91อันข้อ1ข้อ3ข้อ9ข้อ10นั่นแชร์ไปให้พี่น้องเพื่อให้เขาปลดข่มญาติเพิ่นบอกมาเพิ่นแชร์ไป50กว่าคนบ่อาจารย์ว่าอาจารย์ก็ตบมือเพิ่นเลยเนาะแล้วก็เฮาเห็นความสำคัญเฮาได้ศึกษากันมื้อวานนี้ความสำคัญของคำภาวนาอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอนน่ะในพระธรรมมัทธายบท6ข้อ9ข้อ13นั่นเนาะอาจารย์ก็วานนี้อธิษฐานอยู่ประมาณหาเถื่อเรื่องนี้ใส่คำภาวนาเพราะฮู้สึกอยู่นี่ตั้งแต่พระเจ้าเปิดเผยให้เข้าใจว่าเป็นหยังเฮาใส่คำภาวนาอธิษฐานนี่สำคัญขนาด
พราะว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เขาคิดว่าแมนว่าไปซื้อตะบิดบัดมาพระเจ้าได้เปิดใจแล้วโอ้จะเป็นสำคัญหมายความว่าเขากำลังแสดงความเสือต่อพระเจ้าในการที่ว่าพระนามเสือในพระนามของพระองค์เสือในอาณาจักรของพระองค์การคุ้มครองปกครองของพระองค์เสือในการเลี้ยงดูของพระองค์เสือในการต่อสู้กับมารซาตานผีปีศาจในการปกป้องฤทธิ์เดชอำนาจที่ปกป้องรักษาเฮาพี่น้องปาทิโตเป็นการแสดงความเสือความผู้บุญคุณของเฮาคำพระนามอาจารย์เลยเก่าเฮาถ่าเถือวันนี้อธิษฐานขึ้นมาจะหลายคนนะครับอธิษฐานกับครอบครัวก่อนสินอนก็ใส่คำภาวนาอธิษฐานนี่ก่อนบ่เคยเห็นจักเทื่อดูดิมันตื่นเต้นหลายแล้วก็ต่อด้วยพอทำเพลงสรรเสริญบุตรเก่าชีวิตน่ะมาโอ้คือว่ามั่นใจขนาดเนาะพี่น้องพวกติดโควิดอยู่ใกล้ๆบ้านเฮาอยู่เบื้องขวามือเบื้องซ้ายมือออกมาแต่ประตูพวกนี่ก็หลายคนก็มักเขาไปเก็บผักอยู่บ้านเฮามันมีผักเนาะเขาบอกไปเก็บผักไปกินแต่หลังจากมื้อนั้นมาเฮาก็ปิดประตูบ่ให้เขาเก็บนี่เนาะก็แต่ว่าเพื่อนเฮาก็ปลอดภัยได้ปัจจุบันนี้ปลอดภัยเลยเนาะทั้งขาใส่ขาขัวเลยพี่น้องเขาเอาเสือกไปนิ่งไว้เฮาสิญาติหลายก็บ่ได้ดอกเรื่องเลยนี่ครับถ้าเฮาพึ่งพระเจ้าข่มญาติสิมืดไปภาวนาอธิษฐานแหละอาจารย์ให้เอาสองอันนี้แหละพี่น้องหนึ่งคำภาวนาอธิษฐานพระเยซูเจ้าทรงสอนบอกเขาจะว่าคำเจ้าภาวนาอธิษฐานนี่เจ้ากำลังแสดงความเสื่อเด้อในพระนามสื่อของพระเยซูเจ้าเจ้ากำลังแสดงความเสื่อว่าเจ้ามีพ่อคือพระบิดาเจ้าเจ้ากำลังแสดงความเสื่อว่าอาณาจักรของพระเจ้าในการปกครองของพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งเนาะและก็น้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์ก็พระองค์อยากให้น้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์นั้นเป็นไปที่เป็นในโลกพวกได้เอามาแล้วผ่านพระเยซูคริสต์แล้วเขาขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งเป็นคำภาวนาอธิษฐานที่ครบวงจรเลยโอ้จะเป็นขับหลังจากพระเจ้าเปิดเผยอาจารย์ตื่นเต้นอาจารย์ว่าแล้วว่าอีกฮักกับมือว่านนี่ได้ว่าหลายที่สุดเป็นมือว่านนี่มันรู้สึกมันเข้าในจิตใจโลกหลังจากเขาใส่คำภาวนามือนี้เขาสิบึงตัวอย่างคำภาวนาอธิษฐานที่อาจารย์ใส่โดยที่อาจารย์ค้นคั่วบ่แม่นอาจารย์เฮ็ดตามใจเด้บ่ใส่ตามใจแต่ว่าค้นคั่วบึงสิ่งที่พวกอัครโศกเฮ็ดและเพิ่นอธิษฐานแบบใดและอาจารย์อยากพยายามเอาตามแบบเพิ่นเนาะเอาพยายามเอาตามแบบเพิ่นจึงได้ใส่คำภาวนาอธิษฐานแบบนั้นและลักษณะเป็นตัวอย่างสิเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องสามารถปรับได้เปลี่ยนได้ตามความต้องการของพี่น้องและพี่น้องผู้สำนานแล้วบ่อยากใส่น้อยนี่ก็ได้อันนี้เว้าสำหรับผู้บ่สำนานเนาะผู้ใหม่และผู้ที่ยังต้องการก็เอาไปใส่อาจารย์มื้อนี้เป็นตัวอย่างคำภาวนาอธิษฐานทุกเช้าอาจารย์ยังบ่เว้าตอนก่อนนอนบ่มีมื้อนี้เนาะเวลามันสิหลายโพดแต่ว่าเอาแต่ทุกเช้าตื่นขึ้นมาแหละทุกวันควรเป็นจังซี่คำภาวนาอธิษฐานของให้เฮาเริ่มด้วยใส่กันภาวนาอธิษฐานซึ่งพระเยซูเจ้าทรงสอนก่อนหลุดเนาะขึ้นมาตื่นขึ้นมาเพราะว่าถึงพระบิดาของเฮาเฮาเอิ้นถึงพระบิดาของเฮาเฮาเอิ้นถึงพระนามของพระองค์เฮาเอิ้นถึงอาณาจักรของพระองค์เฮาเอิ้นหานามพระทัยของพระองค์มันอุ้ยจะแม่นมันเข้าในใจอาจารย์คักลิภาวนาอธิษฐานตรีอู้ม่วนขนาดอยากเว้าเลยอยากเว้าอีกเพราะอยากขอบคุณพระเจ้านั่นน่ะในทุกสิ่งนั่นน่ะในพระนามของพระองค์นะขอบคุณที่พระองค์ยอมมาเป็นพระบิดาให้เฮานะเฮาเป็นลูกของพระองค์เนี่ยอยากขอบคุณพระเจ้านะในการปกครองของพระเจ้านะอยากขอบคุณพระเจ้าสําหรับน้ําพระทัยของพระเจ้าที่นําเอาพระคุณต่างๆมาให้เฮาที่ทุกพี่น้องตื่นเต้นอีหลีและอาหารปัจจุบันนี่อาหารปัจจุบันบ่แม่นแต่อาหารนี่ทุกสิ่งที่เฮาต้องการความหมายปัจจุบันน่ะอ่าน2ปิโตรบท1ข้อ3ได้เลยพี่น้องทุกสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตและในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าอธิษฐานตื่นเต้นหรืออย่านำพาคนอื่นเขาการทดลองไหมเขาบอกอำนาจต่างๆความปลอดภัยเนี่ยเขามาจากพระเจ้านี่โควิดมันต้องเขาบุตรใดเขามาจากพระเจ้านี่ต้องเสื้อได้เลยนี่บุเสื้อเขาบุเห็นเนาะอันที่สองเขาต้องกล่าวถวายชีวิตขหน่อยขอถวายชีวิตขหน่อยเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตให้แก่พงวันนี้วันนี้ท
ถวายทุกวันเลยอาจารย์และขอมอบถวายแนวคิดจิตใจและการกระทำมื้อนี้ให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายเนาะอันที่สองนี่เริ่มจากตัวนี้แหละมีคนหนึ่งมาถามอาจารย์ว่าคือบุเห็นว่าสารภาพผิดบาปเนาะอาจารย์ว่าอยู่ในคำภาวนาที่ท่านพระเยซูเจ้าทรงสอนน่ะมันกวมอยู่ในหันมืดแหละแต่อยากว่าตื่นไม่ได้พี่น้องบริพิตรหรอกเนาะเฮายังมีอันใดเฮาบ่ได้สารภาพเฮาสารภาพไปก็ได้วันนี้อันที่3นี่เฮาบอกว่าขอน้อยขอรับเอาทุกสิ่งอัตมิตรเด้อรับเอาทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เฮ็ดสําเร็จแล้วที่มากางแขนเพื่อขอน้อยมีหยังแดอันนี้อาจารย์เขียนลงได้นึงเขาบ่เขียนลงผู้บ่ฮู้จักก็สิบ่ฮู้จักเฮ็ดเนาะแต่พี่น้องฮู้จักแล้วพี่น้องบ่มีแต่จื้อหัวข้อใหญ่ว่ารับเอาทุกสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่มากางแขนเพื่อเฮานะรับเอาเลยพี่น้องพันธสัญญาใหม่รับออนตะบิดสุขภาพแข็งแกร่งอายุยืนยาวบ่ตายของกำหนดเด้อพี่น้องเป็นของขน้อยเป็นของครอบครัวขน้อยเป็นของผู้รับใช้ผู้สอบทำทุกคนอาจารย์ก็เว้าทั้ง4ทุกมือสำหรับพี่น้องที่สู่ร่วมในอาจารย์บ่งสื่อเลยทุกคนบ่ลืมจักคนเด้อาจารย์ไล่มาเลยทุกคนเนาะและขอประกาศในเวลานั้นประทับ1เปโตรบทสองข้อ4โลดด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้านะคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยก็ดีเป็นปกติแล้วถ้าเขาอยากเว้าสื่อเขาก็เว้าสื่อคือเขาเว้าทุกมือนั่นสื่อพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจเลยพวกที่เขาเว้าสื่อเขาแท็กมาพี่น้องเขาส่งมาขอบใจขอบใจที่พวกอาจารย์สุร่วมคิดถึงเขาโอ้ดีลิเนาะมันดีเลยเขาตื่นเต้นเขามีกำลังใจหลายคนก็บุตรเดียวก็หายแหละเนาะดีขน้อยรับเอาอันที่สองนี่นอที่พระเยซูคือเจ้ามันรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของคนสดธรรมทุกคนบ่แม่นแต่เป็นของผู้เฮาอธิษฐานเด้เป็นของขน้อยครอบครัวขน้อยและเป็นของผู้สดธรรมทุกคนอย่าลืมพี่น้องผู้สดธรรมทุกคนแหละประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสดธรรมได้ใช้อันนี้เว้าตลอดผมเป็นแผนการของพระเจ้าเด้ประกาศลบล้างหนี้สินของผู้สดธรรมทุกอย่างให้หมดไปสั่งปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระอย่างมีศีลนะทุกตามอธิษฐานเพื่อเขาและเขาหน่อยรับอภพรแห่งไสยชนะเหนือสิ่งซัวให้ในเวลาเขาใส่คำภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระธรรมอาจารย์ได้ใหม่ๆอันนี้เอาเขามาใหม่ๆมื้อนี้เขาจะเห็นแหละพระธรรมเพลงสรรเสริญเนาะบุตรเก่าสิบเอ็ดเขาใส่เอาตัวนี้พระธรรมเพลงสรรเสริญบุตรเก่าสิบเอ็ดข้อหนึ่งข้อสามข้อเจ็ดข้อเก้าข้อสิบเอาเขาไปเลยเพื่อให้พี่น้องพ้นจากการย่านกลัวเนื่องด้วยโควิด19ที่มันคุกคามกำลังระบาดในเวลานี้เนาะมันอยู่ข้างใส่เฮือนเฮาข้างครัวเฮือนเฮาก็มีผู้หนึ่งเพิ่นเขียนออกมาว่ามันจะมาข้างใส่ก็อย่า 1,000 คนจะล่มตาย 10,000 คนจะล่มตายอยู่ข้างเฮาแต่เฮาจะเบิ่งด้วยตาเปล่าและผู้ภัยอันตรายจะบ่มาใกล้เฮือนเฮาอีลีได้พี่น้องเนาะเพื่อนอาจารย์กำลังเป็นเลยอยู่นี่ขังใส่ขังควงอยู่เนาะมันบ่มาใกล้เฮือนเฮาก็พระคำข้อนี้แหละขน้อยรับเอาพระพรไฟวิญญาณทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้านำมาเนาะให้เป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนอันนี้พระองค์นำมาแล้วเนาะบุญแหละบุญกุศลน่ะที่คนแสวงหาน่ะเฮาบ่ต้องเลยพี่น้องเฮามีแหละเฮารับเอาเท่านั้นคักเด้เฮามีรับเอาพระเจ้าเอามาให้หมดแหละอันนำพระไทยของพระเจ้าในสวรรค์แล้วนะเอามาให้หมดหลุดเนาะและหน้าที่เฮานำพระไทยของเจ้าในสวรรค์คือเฮารับเอารับเอาพระพรในความสมสินดีและสันติสุขเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนเป็นของขน้อยเป็นของครอบครัวขน้อยและตะบิดก็ดีหักตัวเองดิพี่น้องก็เอาตัวเองก่อนแล้วก็เป็นของผู้สอบธรรมทุกคนเนาะในนี้อาจารย์เขียนผู้สอบธรรมเท่านั้นก็รวมทั้งเฮาเองแหละแต่ว่าต้องเว้าเฮาเองหักเพื่อนบ้านเหมือนหักตัวเองอธิษฐานเพื่อตัวเองกับอธิษฐานเพื่อเพื่อนบ้านต่อไปบัดนี้เข้าข้อที่6นี่จื้อเด้ฮอดข้อที่6เลยคึดโลดคึดถึงสิ่งซัวหายมันซาตานโลดขน้อยสั่งผูกมัดเลยตะบิดต้องผูกมัดมันซาตานผีปีศาจหายนี่ที่ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าของสถานที่ใดนึงความจริงมันบ่เป็นพระเจ้าพุทธมันมืดแหละทุกสิ่งเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้าแหละและนำเอาสิ่งซัวหาย
มาสู่มวลมนุษย์มาสู่สังคมมาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาเนาะเป็นต้นโรคระบาดโควิด19สั่งยุติมันและมีสิ่งสุดให้ได้อาจารย์บ่ได้รายละเอียดในนี้พี่น้องเว้าเอาสิ่งสุดให้อื่นความอธรรมบ่เนาะที่เฮ็ดต่อสู่กฎหมายบ้านเมืองสู่ต่อสู่ความเป็นธรรมนั่นเฮาฮู้จักอยู่มันเป็นธรรมแต่บ่เฮ็ดไปสร้างความอธรรมเนาะนี่คนชั่วสมควรถูกลงโทษบ่ถูกลงโทษแต่คนดีผัดถูกลงโทษมันบ่บ่ยุติธรรมได้แบบนั้นอันนั้นแม่นความยุติธรรมของพระเจ้าพระเจ้าในคนชั่วพระเจ้าลงโทษคนชั่วคนที่มีบาปกรรมแต่คนดีพระเจ้าก็ยองยอถ้าพระเจ้าบ่ลงโทษคนชั่วพระเจ้าก็บ่ยุติธรรมคือกันเนาะพระเจ้าต้องลงโทษนะความยุติธรรมของพระเจ้าปรากฏในนั้นเฮาก้าวออกมาเลยคือเฮาก้าวทุกมือนะเป็นหยังการค้าขายยาเสพติดการเสพสุรายาเมาการลิ้นสู้กันเนาะหักความเพศอย่างต่างๆนี่การผิดใช้ยิ่งเมียเรามาเลยคู่สอนป้อมมันยังต้องสี่สิ่งโสหายที่มันสตาร์นำเข้ามากล่าวไปพี่น้องอันที่7เฮาหลับเอาพระพรเนื้อธรรมศาสตร์อย่าลืมอันนี้สำหรับท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานพวกแหละเนาะให้เพิ่นอัตบิดให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุมันยืนประกาศโลดให้เพิ่นมันเป็นจริงเลยพี่น้องย้อนคำประกาศของเฮาในผู้สอบธรรมนี่เนาะและเพิ่นมีสติปัญญาพิเศษพิเศษที่จะนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญและเพื่อต่อสู้เอาไสยศาสตร์เนื้อสิ่งสู่ให้ที่มันซาตานพิพิสารให้นำเข้ามาเด้เนาะพระพรอันเนื้อธรรมศาสตร์อันที่7นี่อันที่8กระป๋าไว้ให้เขาประเสริฐแหละชีวิตใหม่เด้ชื่อว่า8แล้วมันชีวิตใหม่มันเขาประเสริฐโลดพี่น้องประกาศว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์นี่ต้องประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกและเป็นต้นในประเทศของเฮาให้ไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าเพื่อช่วยมนุษย์กอบกู้มนุษย์จากบาปกรรมจากเวรกรรมจากข้อกรรมตายแล้วก็บ่ไปใส่บาปกรรมที่นรกบึงไฟพี่น้องสำคัญแท้ๆเนาะสำคัญหลายกล่าวเลยพี่น้องต้องกล่าวทุกวันพระเจ้าว่ายิ่งกล่าวยิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสิทำงานรวมกับเฮาและเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทำงานรวมกับเฮาเลยสิ่งที่บ่มีก็เกิดขึ้นสิ่งที่ตายคืนมาจากตายสิ่งที่เกิดขึ้นมามีชีวิตเนาะเจ็บป่วยเฮาจะเห็นการเยียวยาปิ่นปัวรักษาเกิดปัญหาในธุรกิจเฮาเห็นการโผดซวยพี่น้องที่ฮักข้าน้อยประกาศว่าสิ่งชั่วร้ายเนาะที่กล่าวว่านั้นเกิดเป็นจริงทั้งหมดแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสุดท้ายนี่อาเมนเท่านั้นแหละทุกสิ่งที่เขาได้กล่าวมานั้นเกิดเป็นจริงทั้งหมดแล้วต้องบอกในนี้มาระโกบท11ข้อ24นั้นเขาได้รับแล้วบอกก็ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็จบพี่น้องเป็นคําภาวนาอธิษฐานที่พี่น้องสามารถนําไปใช้และกายออกไปพี่น้องส่งให้คนทีพี่น้องฮักครอบครัวทุกครอบครัวถ้าเฮาเฮ็ดจังซี่ทุกมือมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเฮาทั้งหลายบทเรียนหยังสําหรับเฮามื้อนี้อาจารย์หวังที่สุดว่าคําภาวนาอธิษฐานนี้พี่น้องจะนําใส่เนาะเพราะมันจะช่วยพวกเฮาให้นําใส่ที่นําใส่นั้นได้พบกับชีวิตของพระเจ้าชีวิตอัศจรรย์ของพระเจ้าตามความเสื่อของเฮานั่นแหละแต่สำหรับพี่น้องผู้สำนานแล้วพี่น้องจงได้ใส่ตามที่พี่น้องเสื่อศรัทธาพี่น้องบ่ต้องเอาตามนี้ก็ได้บ่จำเป็นจะตามรูปแบบที่อาจารย์เขียนออกก็ได้เนาะอันนี้เพื่อคนทั้งหลายที่บ่เข้าใจเพื่อให้เฮาครบถ้วนในการภาวนาอธิษฐานของเฮาให้ไปถึงทุกขงเขตในชีวิตของเฮาบ่ว่าแต่เรื่องพระพรการต่อสู้กับมารซาตานผีปีศาจการป้องกันมีหยังต่างๆให้มันครบถ้วนในชีวิตของเฮาแต่ละมือและการนำพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแต่ละมืออันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของทั้งหลายเนาะขอพระพรของพระเจ้าแสดงเป็นจริงในชีวิตของเขาทุกคนเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพรุ่งที่ให้พวกข้าน้อยได้มีโอกาสแนะนำกันถึงความสำคัญของการเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการภาวนาอธิษฐาน
สามมือผ่านมาสามคำภาวนาอธิษฐานที่ขน้อยเสื่อว่าสำคัญและจะนำชีวิตพี่น้องนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตของพี่น้องทั้งหลายให้ได้เข้าใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่แสวงหาและถ่อมใจหาพระองค์เท่านั้นถ้าเขาบ่ถ่อมใจบ่แสวงหาเขาก็จะบ่ได้รับแน่นอนดังนั้นขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราสืบต่อเปิดตาใจคนทั้งหลายที่ได้รับฟังในวันนี้ให้ดำเนินชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ด้วยคำภาวนาอธิษฐานที่เขาต้องกล่าวแต่ละมื้อแต่ละวันที่เขาต้องภาวนาอธิษฐานแต่ละมื้อแต่ละวันหลายครั้งต่อวันโดยคุ้มเสื้อนี้พวกน้อยจึงสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่หักพวกน้อยทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำพาพวกน้อยเสมอมาพระเกียรติเป็นของพระองค์พระสิริเป็นของพระองค์ในทุกอย่างในทุกประการจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าด้วยคุ้มเสื้อโดยการขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงพวกน้อยในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูพระเจ้าอาเมนพี่น้องที่รับฟังอยู่ทั้งบ้านบ่แม่นแต่อยู่ในประเทศเฮาอยู่ประเทศอื่นๆด้วยที่เขารวมนมัสการพวกเขาในวันนี้อาจารย์ก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะที่ให้ได้มีโอกาสนำเอาบทเรียนนี้มาสู่พี่น้องเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะนำเอาพระพรอันมหาศาลมาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายดังนั้นก่อนจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมมื้อนี้อาจารย์ก็อยากเชิญชวนผู้ที่ยังบ่มั่นใจเนาะบ่มั่นใจว่าอันนี้เรื่องนี้สำคัญอยากมั่นใจอยากมีความกระตือรือร้นอยากเฮ็ดเอาจริงเนาะก็ขอให้พี่น้องได้มอบชีวิตให้กับพระเจ้าบ่ไว้พระเจ้าสวยขอให้พระเจ้าสวยเฮาที่จะดูมันในการใส่คำภาวนาอธิษฐานพระเยซูเจ้าทรงสอนบ่เพื่อขอบคุณพระเจ้าแสดงความเสื่อมงอมหรือใส่คำภาวนาอธิษฐานในพระธรรมเพลงสรรเสริญบุตรเก่าสิบเอ็ดนั้นหรือคำภาวนาอธิษฐานในมื้อนี้แต่ที่เป็นคำภาวนาอธิษฐานที่ครบวงจรครบวงจรแท้ๆพี่น้องครบหมดเนาะพี่น้องเอาไปภาวนามันจะควบคุมทุกด้านในชีวิตของเราพี่น้องก็นำไปใส่และแบ่งปันอันสำคัญน่ะคือพี่น้องแบ่งปันสิ่งเหล่านี้จดออกเลยแบ่งปันไปแชร์ไปหาคนอื่นเพื่อให้เขาได้รับพระพรด้วยกันเนาะสำหรับคนที่บ่เชื่อถ้าท่านบ่เป็นคนคริสเตียนแต่ฟังอยู่อยากเข้าร่วมในการภาวนาอธิษฐานอยากคู่จักอยากใส่คำภาวนาอธิษฐานนี้เนาะท่านสามารถสื่อสารผู้พันกับพระเจ้าหากท่านเป็นคนสอบธรรมบ่มีบาปกรรมจะเป็นคนสอบธรรมใดๆใดก็แน่นอนบ่มีทางอื่นมีแต่พระเจ้าประทานให้ความสอบธรรมนี่เฮาจะปฏิบัติเอาเองบ่ได้เฮาเชื่อศาสนานี่เฮาพยายามปฏิบัติแต่เฮาถึงบ่บ่มีทางเสียยังก็บ่ถึงแต่สำหรับคนที่ฮู้จักกับพระเจ้าแล้วเฮาบ่ปฏิบัติแนวนั้นเฮาบ่พยายามแต่ว่าพระเจ้ามาหาเฮาเองพระเจ้าเอามาหาเฮาเองเอาทุกสิ่งมาให้เฮาหน้าที่เฮามีแต่รับเอารับเอาเนาะดังนั้นถ้าท่านอยากได้รับสิทธิพิเศษอันนี้ของคนสมธรรมน่ะท่านก็ต้องรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าเนาะซึ่งอาจารย์จะพารับด้วยการภาวนาอธิษฐานเอาจนคำว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะให้ท่านกล่าวนําถ้าท่านบ่กล่าวท่านก็บ่ได้ท่านกล่าวเอาด้วยปากเลยเชื่อด้วยใจพุ่นว่าท่านก็ได้และให้เว้าตามหลังอาจารย์จะพาเว้าเนาะสำหรับคนที่บ่แม่นคริสเตียนเมื่อท่านเว้าแล้วท่านก็จะกลับเกิดเป็นคนสําคัญเป็นลูกของพระเจ้าและจะได้ใส่คำภาวนาอธิษฐานเพื่อติดต่อพัวพันกับพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้เป็นพระเจ้าองค์แท้ๆเนาะเพื่อจะได้รับการโปรดซอยตามที่เขาต้องการเขาสิเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเวลานี้ถ้าผู้ใดผู้ใดจะกล่าวน้ำกับกล่าวบูชากล่าวของผมเป็นอย่างเนาะเพื่อต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าเพื่อปลดปล่อยบาปกรรมจากชีวิตของเขาเชิญถ้าพยากรณ์น้ำกับเชิญเด้อข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้บาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินอยู่ในความวิตกกังวลโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจร้ายที่นำเอาสิ่งชั่วร้ายรวมทั้งโควิด19เข้ามาขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซู
คริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์ออกจากสิ่งชั่วร้ายที่เก่ามานั้นดังนั้นข้าน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์มาเป็นของข้าน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและต้อนรับเอาการคืนจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ข้าน้อยข้าน้อยขอบใจที่พระองค์ได้กระทำให้แก่ข้าน้อยแล้วตามที่ได้ทูลขอบัดนี้ข้าน้อยประกาศว่าข้าน้อยเป็นผู้สอบธรรม 100% แล้วและข้าน้อยเป็นลูกของพระเจ้าแล้วข้าน้อยได้รับสิทธิพิเศษนั้นคือสามารถสื่อสารติดต่อกับพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้เป็นพระบิดาหรือพ่อของข้าน้อยและข้าน้อยเป็นลูกของพระองค์ข้าน้อยขอบใจและขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาการุณาที่ข้าน้อยได้รับแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้สอบธรรมจากนี้ไปท่านก็เอาคำภาวนาอธิษฐานไปใส่เพื่อป้องกันชีวิตตัวเองเพื่อให้ปลดปล่อยตัวเองจากความย่านกลัวและเพื่อรับพระพรจากพระเจ้าเนาะได้ถึงเวลาพี่น้องมีแต่จดเอาตามที่ได้ไล่ออกไปใน 2-3 มื้อนี้เวลานี้เขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเนาะขอบใจเด้อพี่น้องที่แชร์คำภาวนาอธิษฐานไปมีผู้หนึ่งพิเศษอีหลี50กว่าคนเพิ่นแชร์ไปเนาะเพิ่นบอกมาอยู่ในแขนหนึ่งขอบใจหลายที่มีถ้าพี่น้องแชร์ไปได้จักคนพี่น้องบอกมาได้พวกเขาสิได้อธิษฐานอวยพรพี่น้องเนาะอยู่ทั้งนี้เป็นกำลังใจให้พวกเขาแชร์ไปคำภาวนาอธิษฐานพระเยซูเจ้าทรงสอนน่ะแชร์ไปคำภาวนาอธิษฐานจากเพลงสรรเสริญบุตร91ข้อ1ข้อ3ข้อ9ข้อ10และแชร์ไปคำภาวนาอธิษฐานมื้อนี้ทุกๆเช้าที่เฮาต้องอธิษฐานเพื่อเป็นคำภาวนาอธิษฐานครบวงจรพี่น้องสำหรับชีวิตเฮาในการดำรงชีวิตแต่ละมื้อพี่น้องแชร์ไปโหลดให้คนทุกคนทุกครอบครัวที่รู้จักพระเจ้านั้นได้ภาวนาอธิษฐานแต่ละมื้อและเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนาะอย่างแท้จริงดังนั้นต่อไปเฮาก็ขอบใจทางคณะศูนย์กิจการประเสริฐประจำแขวงทุกแขวงที่ได้เข้ารวมแล้วคนก็โทรมาหาอาจารย์บอกว่าอาจารย์เอ้ยผิดใจแต่อินเทอร์เน็ตนี่เข้าไปแล้วมันตัดของเขาเจ้าบ่ได้ตัดบ่แม่นของเขาอยู่ดีตัดเนาะเพิ่นอินเทอร์เน็ตบ่ดีซั่นมันสิญาณบ่ดีบางคนอยากเข้านําบ่ดีฮอดนี่เนาะอาจารย์เบิ่งเฮาเทื่อนคือกันปานน้อยก็ว่าแม่นยังบ่ตัดบัดอาจารย์กระแพงเริ่มอธิษฐานว่าอาจารย์กระแพงเลยตัดเลยมื้อนั้นเพิ่นถามไม่ขอว่าต่างฟังแต่คนก็อยากติดตามคำภาวนาอธิษฐานนี่เพราะมันเป็นคำภาวนาอธิษฐานที่จะประทานพระพรให้แก่เฮาเนาะฉะนั้นให้พี่น้องตั้งใจอยู่แข็งได้ก็ตามอยู่นอกประเทศก็ตามเวลานี้อยู่ครอบครัวก็ตามถ้าท่านได้เข้ารวมกับพวกเฮาถ่ายคลิปมาให้เบิ่งแหน่เนาะเป็นกำลังใจให้พวกเฮาและเฮาจะได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับท่านฉะนั้นเฮาจะเข้าสู่ภาวนาอธิษฐานสุดท้ายจะให้อาจารย์พรสวรรค์เนาะอธิษฐานเพื่อพวกเฮาบัดสุดท้ายแล้วเฮาสิเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมกันในเวลานี้ให้เฮาใช้คำภาวนาอธิษฐานที่พระเยซูเจ้าทรงสอนก่อนเนาะพร้อมกันเชิญพี่น้องข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์ทรงเป็นที่เคารพบูชาขอให้พระราชอาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นที่แผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าหน่อยในกะละวันนี้ขอทรงโปรดยกโทษแก่ข้าน้อยเหมือนดังข้าน้อยยกโทษแก่คนที่ผิดต่อข้าน้อยนั่นและขออย่านำพาข้าน้อยเข้าไปในการทดลองแต่ขอซอยให้พ้นจากสิ่งชั่วเหตุว่าราชอาณาจักรฤทธิ์อำนาจและพระสมีก็เป็นของพงสืบไปเป็นนิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้พี่น้องกล่าวนมัสการบัดนี้เขาจะกล่าวด้วยเป็นเสียงเดียวกันยกขึ้นเนาะพี่น้องอยู่ทุกแขงยกขึ้นเป็นเสียงเดียวกันมารซาตานผีปีศาจจะสั่นย่านกลัวคำภาวนาอธิษฐานนี้มันจะบ่ไปใกล้พี่น้องให้พี่น้องตั้งใจเด้ตั้งใจอีหลีรวมกันกล่าวด้วยพี่น้องถ้าพี่น้องบ่กล่าวบ่มีประโยชน์จังมันให้กล่าวนําเวลานี้พระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกข้าน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์
และที่เป็นโลกพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสังมัดสังผูกมารซาตานผีปีศาจให้ที่นำเอาสิ่งโซ่ให้รวมทั้งโรคระบาดโควิด19เข้ามาในโลกนี้เป็นต้นในประเทศของพวกข้าน้อยพวกข้าน้อยสั่งทำลายวิญญาณโควิด19ให้หมดไปพวกข้าน้อยสั่งว่าคนทั้งหลายที่ถูกโควิด19โจมตีนอนอยู่โรงพยาบาลหรือบ่อนใดบ่อนหนึ่งจะปลอดภัยรับเอาพระเมตตากรุณาของพระเจ้าการเยียวยาไปถึงเขาทุกคนพวกข้าน้อยภาวนาอธิษฐานสั่งทำลายยุติยับยั้งการขับไล่บูชามารซาตานผีปีศาจให้ทุกประเภทให้หมดไปจากประเทศของพวกข้าน้อยพวกข้าน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไล่สิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าที่แท้จริงนำเอาการสาปแสงไปถึงทุกคนที่ขับไล่พวกมันนำเอาเคราะห์กรรมบาปกรรมเวรกรรมไปถึงเขาทั้งหลายเฮ็ดให้เจ็บป่วยย่านกลัวกังวลพวกขน้อยสั่งทำลายยุดยั้งวิญญาณค้าขายผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดวิญญาณลินสู้วิญญาณหักโหมเพศวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณผิดสายยิงวิญญาณคู่สอนปลอมให้หมดไปจากประเทศของพวกขน้อยทั้งหลายเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นออกจากสิ่งสัวหายให้เป็นอิสระพวกขน้อยประกาศหับเอาพระพรนานาประการที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำลงมาและเหตุสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายสุขภาพแข็งแห้งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศตามพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ4ว่าคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยนั้นหายดีแล้วเป็นปกติแล้วด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนนั้นเขาทั้งหลายหายดีเป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบใจสำหรับป้าน้อยที่อาการดีขึ้นเหลือเกินเวลานี้ขอบใจสำหรับอาจารย์คพิษน้ำแต้ที่อาการดีขึ้นขอบใจสำหรับเอาคำสว่างที่อาการดีขึ้นขอบใจสำหรับอาจารย์บุญทวีและธินดลอนได้ออกมาอยู่บ้านมื้อนี้ขอบใจสำหรับผู้ปกครองกิตพรนางต้นที่พระเจ้ายังรักษาชีวิตและเสื้อเหลือเกินว่าพระเจ้ามีแผนการอันดีจะปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระจากสิ่งที่เป็นอยู่พวกน้อยบ่ลืมภาวนาอธิษฐานเพื่ออาจารย์โปโลขอบใจที่พ้นยังมีชีวิตอยู่ขอบใจสำหรับมีอาจารย์ทันษาอาจารย์สมศรีขอบใจสำหรับอาวันเพ่งขน้อยเสื้อว่าพระเจ้ามีแผนการขน้อยพวกขน้อยสั่งให้เพิ่นลุกขึ้นออกจากบ่อนที่นั่งอยู่ปัจจุบันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งความเจริญความหังมีเป็นของพวกขน้อยเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนบาปที่สะสมสับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยสั่งลึบล่างหนี้ศีลของคนสอบธรรมให้หมดไปและสั่งว่าหนี้ศีลเหล่านั้นถูกจ่ายคืนหมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาพระพรแห่งไสยศาสตร์ที่เป็นมรดกของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยฮู้ว่าพระองค์ฮักพวกขน้อยทั้งหลายและให้พวกขน้อยมีความปลอดภัยอยู่เสมอตามพระธรรมเพลงสรรเสริญบท91พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพวกขน้อยไปพึ่งพระเจ้าสำหรับความปลอดภัยและพวกขน้อยอยู่ภายใต้การคุ้มครององค์ทรง
ฤทธิเดชอำนาจยิ่งใหญ่โคขน้อยเว้ากับองค์พระพุทธเจ้าว่าพระองค์ป้องกันและคุ้มครองรักษาพวกขน้อยทุกคนให้ปลอดภัยพระองค์เป็นพระเจ้าของพวกขน้อยและพวกขน้อยไว้วางใจในพระองค์พระองค์สัญญาจะรักษาพวกขน้อยให้พ้นภัยอันลี้ลับและจากพยาธิอันหายแห้งถึงตายเพราะพวกขน้อยได้รับเอาองค์พระผู้เจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ป้องกันพวกขน้อยคือรับเอาองค์พระเจ้าผู้สูงสุดเป็นผู้คุ้มครองพวกขน้อยทั้งหลายฉะนั้นแหละพวกขน้อยจึงบ่ได้ประสบภัยวิบัติใดๆและข่มโหดหายก็จะบ่มาใกล้เฮือนของพวกขน้อยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยประกาศว่าพระพรนานาประการที่พงนำมาในโลกนี้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของคนสอบธรรมทุกคนแต่ละมือแต่ละวันเขาจะเห็นพระพรนั้นปรากฏขึ้นในชีวิตของเขาพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งความสมศรีดีในสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายทุกคนรวมทั้งพี่น้องของพวกขน้อยคณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแข็งใน18แข็งได้รับพระพรนี่ทุกคนเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นพวกขน้อยประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงถึงท่านผู้นำภาครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานผีปีศาจร้ายนำเข้ามาในโลกนี้ในประเทศของพวกขน้อยเป็นต้นโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยสั่งในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่ามันต้องยุติมันต้องอยู่ใต้อำนาจของท่านผู้นำการนำผักหลัดทั้งหลายทุกขันพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกไปถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยมวลมนุษย์ออกจากบาปกรรมออกจากเวรกรรมออกจากเคราะห์กรรมจากลูกนี้ไปจะบ่ไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกอีกพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าและประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยประกาศไปนั้นเป็นจริงแล้วจึงขอรับเอาทุกสิ่งนี้โดยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญอาจารย์พรสวัสดิ์เนาะพระสัมพุทธเจ้าทรงใหญ่ของมทนาขอบคุณพระเจ้าที่ประทานชีวิตให้ลูกทั้งหลายต้องร่วมกันอยู่ในแต่ละทิศแต่ละบอนศึกษาพระคำขององค์พระเจ้าร่วมกันเส้นเลยว่าศาสนานี่เป็นของทุกท่านในวันนี้แล้วศาสนาอยู่ในชีวิตว่าจะเป็นทางด้านการรับใช้การดำรงชีวิตในปัจจุบันนี้เสื่อว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาทุกอย่างให้มีศาสนาเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือปัญหาทุกอย่างและการเจ็บเป็นทุกอย่างดังนั้นลูกจึงอธิษฐานมอบชีวิตการใต้การทรงนำพาขององค์พระผู้เจ้าใต้พระสุริเดชขององค์พระผู้เจ้าทรงยิ่งใหญ่อธิษฐานทุกความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนครับทุกท่านขอให้พระพรสันติสุขและไสยศาสตร์จงปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเขาจะพบกันอีกมืออื่นเนาะ